ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาร์ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปที่วิหารวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาร์ตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดที่สำคัญครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพระแท่นศิลาแรงนะคะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ฐานพระแท่นประดับด้วยลายกลีบวัวโดยรอบมีพระมนตบศิลปะเชียงแสนครอบอยู่ภายในพระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาจเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างและสร้างแต่เมื่อใดในศิลาจารึกครั้งกรุงสุโขทัยไม่ปรากฏข้อความกล่าวถึงพระแท่นศิลาอาจแต่เพิ่งมีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ได้เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตเมื่อปี2283ได้แสดงว่าพระแท่นศิลาอาร์ตได้มีมาก่อนหน้านี้แล้วจนเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางและทางราชการได้นำพระแท่นศิลาอาร์ตไปประดิษฐานไว้ในตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใสและความสำคัญขององค์พระแท่นศิลาอาร์ตได้เป็นอย่างดีค่ะ